แล้วก็แบงค์ปลอมโทรศัพท์ชายคะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอะพี่อยู่บางใหญ่ครับพี่บางใหญ่เขามาแบงค์พันทำไมอะคะเขากลัวแบงค์ปลอมเหรอคะครับใช่ครับแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าแบงค์พันปลอมกันเยอะพี่หนอมทีนี้มันเขาเขียนไว้หน้าร้านเลยว่าไม่รับแบงค์พันเราก็ไม่เห็นนะตอนนี้ก็มาท้าผมให้ไปแจ้งตำรวจเพราะถ้าไม่นั่นก็ไปแจ้งตำรวจแล้วท้ากันเก่งเราก็ไปซื้อร้านอื่นจะไปแจ้งความกันทำไมท้ากันเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็ไปซื้อร้านอื่นก็ไม่คิดทะเลาะแต่พูดจาไม่ดีเป็นคล้ายๆเป็นพ่อค้าต้องพูดจาลูกค้าให้มันใช่ไหมมีลูกค้าส้มตำร้านแม่ค้าส้มตำปากหมาก็มีถ้าไม่ได้ได้ถ้าไม่ได้ด่าลูกค้าแล้วก็แปลว่าวันนั้นขายของไม่ได้วันนั้นอาหารอาจจะทำให้อร่อยแล้วลูกค้าก็ถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกแม่ค้าด่าก็วันนั้นก็กินก็ไม่แซ่บเหมือนกันกินไม่ลงเฮ้ยมันก็แบบนี้เหมือนกันมันก็มีร้านที่แบบปากจัดแล้วลูกค้าชอบไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาการหนักแน่นเลยทั้งคนกินคนขายนะจริงร้านยาเราเป็นเงินร้านยาส้มตำร้านยาก็ข้างเราเนี่ยนะโทษครับแล้วคราวนี้เขาไม่รับเนี่ยเขามีความผิดอะไรไหมครับไม่มีความผิดที่ไม่รับแบงค์พันของเราอะคะไม่มีผมว่าผมพยายามดูว่ามันจะมีอะไรไหมคือแค่เขาไม่ขายเราไม่ใช่ว่าเขาไม่ขายเขามีสิทธิ์จะไม่ขายของเขามีสิทธิ์จะไม่ขายของมันคือถ้าเราไปซื้อของแล้วเราจ่ายแบงค์พันเขาก็ไม่ขายเขามีความเสี่ยงใช่ครับพี่อย่างนี้สิครับพี่ทางออกเขามีครับก็คือว่าโอเคงั้นฉันโอนเงินให้คุณได้ไหมใช่เป็นอีเมลก็ได้ใช่โอนคือเข้าใจเขานะพี่ครับผมว่าเราเข้าใจกันดีกว่านะพี่เขาอาจจะเจอแบงค์พันปลอมมาเยอะแล้วค่ะเขาเจอจนกระทั่งเขาเจ็บอ่ะแล้วเจ็บแล้วเขาไม่ได้เสียหายพันหนึ่งนะสมมติว่าพี่ซื้อของเขา500นะเขาต้องเสียต้นทุนของเขาที่เขาจ่ายไปนะหนึ่งเขาจะต้องเสียเท่าไหร่เสียไป500ถูกไหมเสียของไป500แล้วทอนไปอีก500เขาเสียพันโอ้จริงจริงไหมเขาต้องทอนด้วยเพราะทอนเงินจริงอ่ะใช่แล้วเงินทอนเงินแต่เราเอาของเขามา500แล้วเขาเสียพันหนึ่งกรณีคนที่แบบไม่ฉาชีพเนาะใช่เขาเสียทั้งของเสียทั้งเงินทอนเสียทั้งเงินทอนเงินทอนเป็นเงินจริงไงแต่ถ้าว่าคุณใช้เงินปลอมซื้อมาฉันก็ใช้เงินทอนปลอมคุณไปกรณีนี้คุณพี่ศักดิ์ชัยยังพอเข้าใจอยู่แหละแต่ว่าไม่โอเคที่เขาพูดจาไม่ดีแค่นั้นแหละใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนั้นนะครับถ้าพูดจาดีกว่านี้หน่อยก็เราก็ไม่ติดใจอะไรแม่ค้าผู้หญิงผู้ชายคนขายคนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแน่นอนแล้วสองคนนะผู้หญิงผู้ชายผัวเมียกันเป็นผัวเมียกันต้มรวมหมูกับโจ๊กนะฮะติดกันเราก็ซื้อสองอย่างอะซื้อเขาไปซื้อร้านอื่นพี่ศักดิ์ชัยไปซื้อร้านอื่นหนึ่งไปซื้อร้านอื่นหรือสองก็บอกว่ามีโอนไหมถามว่ามีโอนไหมถ้าโอนเนี่ยถ้าโอนเนี่ยนะพี่นะหนึ่งเขาปลอดภัยเราปลอดภัยไม่ใช่เงินปลอมอย่างเดียวนะปลอดภัยว่าเราไม่ต้องสัมผัสเงินโควิดเราก็ไม่เสี่ยงอันนี้คือถ้าเขาพูดจาดีหน่อยให้เราเข้าใจมันก็ไม่เขาแบบเขาเหมือนว่าอย่างไรก็ไม่รับยังไงก็แบบพูดจามันไม่เคยโอเคครับพี่นะเอาประมาณนี้นะพี่นะสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่ศักดิ์ชัย